เนยสดชนิดเค็มนะฮะตามด้วยอันนี้ไข่ไก่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับจะต้องมือนะคนให้เข้ากันแล้วดูสีแป้งก็สวยเลยขาวค่ะแบบนี้คือทำอะไรก็แบบดูน่ากินนะความอร่อยของคุกกี้อันเนี้ยคือมีอันนี้ใช่ไหมใช่มะพร้าวอบแห้งแบบนี้คือยิ่งเคี้ยวมันเหมือนแบบยิ่งมันนมผงนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มความหอมเนาะใช่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะฮะและสุดท้ายนะคุณผู้ชมเบกกิ้งโซดาครับใช้พายางนะผลให้เป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหสมมติที่บ้านมีเด็กใช่ไหมสามารถให้เขามาร่วมด้วยเลยสนุกแป้งคุกกี้ที่เมื่อกี้ผสมจนได้ที่เนี่ยเขามาแบ่งนะฮะเป็นขนาดชิ้นหนึ่งเนี่ย30 กรัมเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งง่ายๆแล้วก็จะเป็นชิ้นละ15พอได้ชิ้นละ15อันนี้ก็คือตัวหน้าของน้องหมาใช่อันนี้เราแบ่งครึ่งต่ออีกทีเลยไหมได้ค่ะจะได้วางเป็นแถบเลยให้เรานะเพราะอันนี้คือแก้มกับหูนะไม่ใช่วางตรงนี้ใช่ไหมให้วางตรงนี้ได้หมดอ๋อโอเคเอาละไม่เท่ากันก็มาตรงนี้แหละช่างไปทำไมก็ไม่รู้เราต้องทำยังไงกับชิ้นใหญ่ก่อนพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คลึงออกมานะที่มือแบมืออย่างนี้นะเพียงก็วางไส้เข้าไปอันนี้สับปะรดหั่นเต๋านะคุณผู้ชมนะสมมติลูกศิษย์นะจะชอบใส่สตรอเบอรี่แห้งใส่ช็อกโกแลตชิพได้หมดกลึงกลมนะสเต็ป1สเต็ป2กดให้แบนสเต็ปที่3ใส่แกงขาวถูเดี๋ยวเราจะนำคุกกี้นะครับนำเข้าเตาอบนะฮะที่อุณหภูมิ130 องศานะครับประมาณ15 นาทีครับคว่ำหน้าลงไปนะฮะโอเคลงตัวมะพร้าวโอเคครับเทดดี้นะเอาตานะติดนะเดี๋ยวมันก็น่าจะหน้าที่เทดดี้นะตานะติดเข้าไปเอาด้านแหลมลงค่ะเพราะว่าถ้าเอาด้านแหลมขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นตาแหลมมาเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมว่าทำง่ายอร่อยและที่สำคัญรูปลักษณ์น่ากินมากคิกคุสุดๆเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับ